สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สบายดีกันไหมคะวันนี้นะคะที่ญี่ปุ่นก็ร้อนมากนะคะก็ประมาณ32-33องศานะคะวันนี้นะคะจุ๋มนะคะก็จะมาอันบ็อกซ์นะคะจุ๋มได้มีโอกาสนะคะไปช้อปปิ้งมานะคะก็วันนี้นะคะจะทำคลิปเกี่ยวกับอันบ็อกซิ่งนะคะเสื้อผ้างานเซลล์นะคะก็จุ๋มก็ได้มาหลายตัวเหมือนกันก็ได้มา3แบรนด์นะคะก็ยังไงนะคะเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันเลยนะคะแบรนด์นี้นะคะก็เป็นแบรนด์สัญชาติอเมริกันนะคะเขาก็จะผลิตเสื้อผ้านะคะที่ดูทันสมัยนะคะตัวนี้นะคะจุ๋มซื้อลดราคานะคะตัวนี้เดี๋ยวมาดูข้างในนะคะว่ามีอะไรมีใบเสร็จนะคะก็ตัวนี้นะคะเป็นเสื้อนะคะตัวนี้น่ารักไหมแท็กของแบรนด์ของเขานะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็แขนเขาก็จะกระชับนะคะก็ไม่สั้นมากนะคะก็ยกน่าจะโอเคตัวนี้เป็นด้านหลังนะคะที่จุ๋มชอบนะคะชอบแบรนด์นี้นะคะก็เป็นเสื้อผ้าที่ราคาไม่สูงมากนะคะก็ใส่สบายๆนะคะก็จะเป็นลายแบรนด์ของเขานะคะวันนี้น่ารักดีนะคะก็เลยซื้อตัวนี้นะคะก็ใส่แล้วก็ดูน่ารักสดใสดีนะคะถุงนี้นะคะก็คือแบรนด์สัญชาตินะคะอเมริกันนะคะก็เป็นแบรนด์ที่ราคาไม่สูงมากสบายๆนะคะจุ๋มก็เลยซื้อตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะก็เซลล์นะคะเหมือนกันดูข้างในนะคะว่าจุ๋มซื้ออะไรมานะคะแบรนด์นี้นะคะจุ๋มช็อปที่โทบุอิเกบุโกโร่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ก็เขาก็จะใส่ถุงแพ็คมาอย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นแบรนด์ของเขานะคะก็จะเป็นติดคอตรงนี้นะคะแล้วก็มีกระดุมนะคะแขนนะคะก็เป็นแขนแบบเป็นแขนบานๆนะคะก็ใส่สบายๆนะคะสีนะคะก็น่ารักนะคะออกสีส้มๆแดงๆนะคะก็น่ารักดีนะคะสีเขาแล้วก็เป็นกระดุมนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นยางยืดนะคะเป็นกินได้เยอะนะคะ มีเข็มขัดมานะคะเป็นเซตให้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเรามาลองกันเลยนะคะก็แขนของเขานะคะอันนี้ก็ใส่กับเข็มขัดนะคะความยาวของเขานะคะก็ยาวประมาณหนึ่งเลยนะคะเหตุผลนะคะที่จุ๋มซื้อตัวนี้นะคะเพราะว่าซื้อผ้าเขานะคะใส่สบายนะคะแล้วก็ทันสมัยนะคะสีนะคะสดใสนะคะน่ารักดีนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงแขนของเขานะคะก็ตรงนี้ก็น่ารักดูเก๋ไปอีกแบบนึงนะคะนี่นะคะแบรนด์สุดท้ายแล้วนะคะก็แบรนด์นี้นะคะแบรนด์ Kenzo นะคะก็คือเป็นแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสนะคะดีไซเนอร์ของเขานะคะก็เป็นชาวญี่ปุ่นนะคะชื่อคุณ Kenzo Takada นะคะ Kenzo นะคะเขามีชื่อเสียงมากเลยนะคะธุรกิจที่บ้านที่ญี่ปุ่นนะคะเขาจะทำธุรกิจเกี่ยวกับการโรงแรมนะคะแล้วก็เขาก็ได้ย้ายไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะเพราะว่าเขาชอบทางด้านแฟชั่นนะโซนะคะเขาก็เป็นผู้ก่อตั้งนะคะแล้วก็เมื่อปีที่แล้วนะคะช่วงเดือน10นะคะเขาก็เสียชีวิตนะคะด้วยไวรัสโคโรนานะคะก็เป็นข่าวกันใหญ่เหมือนกันนะคะก็ที่จุ๋มชอบเสื้อผ้าแบรนด์นี้นะคะเพราะว่าคุณเคนโซนะคะเขาส่วนมากนะคะเขาดีไซเนอร์นะคะเขาจะทำเกี่ยวกับ
พวกเสื้อผ้าที่เป็นลายปริ้นนะคะแล้วก็ดูทันสมัยนะคะน่ารักแล้วก็เขาจะนำชั้นของตะวันตกนะคะก็มาบวกกับความที่เขาเป็นคนญี่ปุ่นนะคะก็เลยได้เสื้อผ้าที่ออกมาเป็นลายที่ไม่ค่อยเหมือนกับแบรนด์อื่นๆนะคะเปิดกันเลยนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะก็มีถุงผ้ามาให้นะคะนะคะเคนโซค่ะประมาณนี้นะคะที่จุ๋มชอบนะคะชอบตัวนี้นะคะที่แบรนด์นี้นะคะก็เพราะว่าเอกลักษณ์ของเขานะคะแบรนด์นะคะเขาก็คือตัวนี้นะคะเป็นลายปริ้นเสือนะคะอันนี้ชอบใส่แล้วดูเก๋ๆน่ารักดีนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพร่างกายนะคะดูแลสุขภาพจิตใจนะคะให้มีความสุขนะคะทำทุกๆวันให้มีความสุขนะคะก็หวังว่าทุกๆคนนะคะจะเจอกับคลิปนี้นะคะยังไงนะคะจุ๋มฝากกดไลค์นะคะกด Subscribe นะคะแล้วก็กดแชร์คลิปของจุ๋มด้วยนะคะยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย